ข้างในเนี่ยก็จริงๆไอ้ตัวขอบคุณที่โฆษณาให้ผมสเปคของมันนะครับก็คือเป็นขนาด26ไอ้ยะแล้วก็หน้ากว้าง14นิ้วลึกนี่7ลบ76นี่มันร้อนกะละมังเนี่ยผมรีวิวรถนะผมจะเจอแต่รถที่เตี้ยติดดินเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องขย่งสวัสดีครับท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่องของผมเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ชายครับรถสวยๆติดเตี้ยติดดินสแตนส์อะไรทำนองนี้นะครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยมาในแนวล้อโตส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าของรถสุดเฟี้ยวแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขากันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่คันนี้นี่มันโคตรสะใจจริงๆเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับให้ชาวโลกได้รู้จักคุณพี่หน่อยนะครับพี่เนี่ยเป็นใครบนโลกใบนี้นะฮะครับผมชื่อน้าแมวครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะขออนุญาตเจาะลึกไอ้เจ้า F150 ใช่ครับสไตล์ F150 แม่มันสะใจจริงๆพี่แมวนะครับก่อนที่เราจะได้รถมาในสภาพนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมาก่อนเอ่ยก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็น Ford T6 นะครับ2012ปี2012Ford Ranger นะครับผมเป็นรุ่นตอนนั้นก็ถือว่ารุ่นแรกของเขาสำหรับ T6 เลยครับผมนะครับ T6 T6 ใช่2012ก็ตอนนี้อายุอานามก็เข้าเลข9แล้วพูดเป็นเล่นนี่รถ9ปีเหรอเนี่ยรถ9ปีนี่รถ9ปีเหรอผมมีความรู้สึกว่านี่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราคงอยู่ที่ลาสเวกัสกันนะพี่ครับผมก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยเอางี้เดี๋ยวผมขอเริ่มอยู่ในซีมาเลยนะใช่ไหมซีมาโชว์ที่อเมริกาเนอะหรือว่าดีทรอยต์ก็ไม่รู้เนาะถูกต้องฟิลนี้เลยครับพาผมไปชมกันชนหน้ารถหน่อยผมสะดุดคันนี้เลยได้เลยพี่แมวเชิญเลยครับไอ้เจ้ากันชนรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงครับผมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยคือจริงๆทั้งเซตเนี่ยของเดิมมันจะเป็นรุ่นT6นะมันก็จะเป็นกระจังสีโครเมียมด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดไวด์บอดี้เริ่มแรกๆนะก่อนนั้นเนี่ยก็แปลงโฉมเป็น Ford Raptor แล้วก่อนที่จะเป็นโฉมของRaptor F150 นี่คือหน้าตาของ F150 Raptor ซึ่งเป็นสเปคที่อยู่ในที่ใช้กันอยู่อเมริกาคือรูปแบบหน้าตานี่เหมือนแต่ว่าสเกลต้องมาปรับใช้กับบอดี้รถบ้านเราซึ่งมันไม่ได้ตัวถังใหญ่ครับเท่าที่อเมริกาซึ่งเดี๋ยวพี่แมวเนี่ยก็จะเล่าถึงศักยภาพเขาเรียกว่าอะไรคนไทยนี่แหละที่ดัดแปลงให้มันใช้กันได้กับรถบ้านเราใช่ใช่ด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะฮะผมก็เชื่ออย่างนั้นใช่ฝีมือคนไทยนี่สุดยอดจริงครับก็เป็นการวายบอดี้ทั้งหมดตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับเป็นงานปั้นของบริษัททาง TTN Hypersport ทาง TTN เนี่ยเขาก็เอาภาพของทาง F150 เนี่ยมาปั้นให้เหมือนเลยแต่ว่าใช้บอดี้ของFord Ranger T6 ที่ขายกันในอเมริกาถูกต้องครับเขาก็เอามาปรับโฉมนะครับแล้วก็วายบอดี้เข้าไปตัวรถนะครับทำตั้งแต่เรื่องไฟไฟนี่ก็จะเป็นส่วนของบริษัท F Sport หรือพี่เล็กของเรานี่คืองานคนไทยใช่ของคนไทยเลยของพี่เล็กเลยฮะพี่เล็ก F Sport ที่ภูเก็ตเลยที่ภูเก็ตพี่เล็ก Sport เนาะใช่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 ครับอารมณ์มันเหมือนพวก Transformer นะพี่ถูกต้องครับผมว่าเรื่องเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่าไฟเนี่ยที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นไฟการขับซ้ายเขาก็ต้องมา modify เพื่อให้ใช้กับตัวรถระบบไฟในรถของเรานะครับคือสนนราคาเนี่ยมันมารวมกับทั้งกันชนหรือว่านี่เราต้องไปคัสตอมเพิ่มครับตัวนี้เนี่ยทาง TTN Hypersport เนี่ยเขาจะจัดเซตมาให้เราเลยสมมติว่าเราบอกเราอยากได้ทรงนี้นะเขามีหลายชุดเหมือนกันแล้วเราบอกอยากได้สไตล์ F150 เนี่ย TTN Hypersport เนี่ยเขาก็จัดมาเลยทั้งเซตเลยตั้งแต่เซตนี้มีทั้งหมด1ชิ้นกระจังกันชน1ชิ้นนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแก้มหลังแล้วก็แก้มซ้ายได้เลยนะครับชุดไฟทั้งหมดนี่เลยนะครับ
คือเรียกว่า one stop service ได้ไหมถูกต้องทั้งหมดเลยออกมาเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องไปไล่เก็บร้านไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องนี้ด้วยไหมใช่ตัวนี้ก็จะเจาะจริงด้วยนะครับปกติผมรีวิวรถนะผมจะเจอแต่รถที่เตี้ยติดดินเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องเขย่งตัวนี้ด้วยความสูงมันด้วยหน้า5นิ้วหลัง5นิ้วครึ่งในการยกตัวถังขึ้นมาแม่สะใจมากเลยเพื่อให้มันได้อารมณ์ของสไตล์อเมริกันที่เป็นเขาเรียกอะไรกล้ามใหญ่ล้อใหญ่นะครับพี่แมวช่วยอธิบายไอ้เจ้าล้อสุดเฟี้ยวไอ้นี่ให้ผมทีซิที่มันยังไงนี่มันล้อในกะละมังเนี่ย จริงๆแล้วล้อชุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มก็เพื่อนในเพจของเราใน Casey American Truck นะครับเป็นกลุ่มของเราเป็นแอดมินด้วยกันติดตามเรียบร้อยพี่ตั้มเนี่ยเป็นมีญาติมีกลุ่มพวกอยู่ที่อเมริกาไม่แปลกใจเลยพี่ตั้มก็บอกพี่แมวอยากได้ล้อแบบนี้สีสไตล์นี้พี่ตั้มจัดให้หน่อยมันคือสเปคอะไรไงพี่แมวสเปคของมันนะครับก็คือเป็นขนาด26ไอ้ยะแล้วก็หน้ากว้าง14นิ้วลึกนี่-76ลบ76ใช่ปกติลบแถว40นี่ว่าโหดแล้วนะอันนี้70นะใช่แล้วก็ทำสีด้วยแดงแก้วที่บริษัทเขาเลยที่อเมริกาเลยมันคือล้ออะไรยังไงพี่อันนี้เป็นยี่ห้อของติดวิวเป็นล้ออเมริกาใช่ของอเมริกาเล่นขนาดนี้ใช่ครับผมแล้วนี่ยางหายากไหมพี่แมวยางก็นำเข้ามาพร้อมกันนะครับตอนนั้นผมนำใช่นำเข้ามาตั้ง4เส้นแล้วก็ล้อชุดหนึ่งนะครับอ๋อเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้มีการวางแผนโป่งล้อภาพในหัวไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าซีรีส์ยางแค่นี้ถูกต้องโป่งล้อเท่านี้เอาอยู่ใช่เพราะบางทีบางอย่างเราหาในเมืองไทยไม่ได้ในไซส์ล้อขนาดนี้ซึ่งมันหายางยากสุดยอดเราก็ต้องวางแผนแล้วอย่างตั้มเอายางมาด้วยนะเบรกมันใหญ่ขึ้นไหมพี่เดิมทีเนี่ยผมใช้เล็กเนี่ยไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงไม่น่าอยู่นะพี่น้องใช่แล้วครับคือมันแบบมันเวลาเบรกระยะเบรกมันไกลขึ้นใช่ไหมใช่แล้วด้วยน้ำหนักโมเมนตัมอะไรต่างๆถูกด้วยขนาดล้อแล้วก็ตัวขนาดโบลี่ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเบรกเดิมนี้เอาไม่อยู่ก็จะเป็นที่จะต้องขยายจานเบรกเป็น420ถ้าลืมเรื่องล้อนี่ไปก่อนเราดูแค่เบรกนี่ก็คือใหญ่แล้วนะแต่พอเจอ126เนี่ยผมว่าเบรกนี่เล็กไปเลยผมมีความรู้สึกว่ามันเล็กไปเลยอ่ะใส่ขอบ20ไม่ได้ติดคาลิเปอร์ปกติล้อ189เนี่ยเขาก็ใส่กัน380เลยถือว่าโหดแล้วนะใช่อันนี้ของพี่ล่อไป4กว่าครับโอ้โหสะใจจริงๆช่วงล่างมันของอะไรครับพี่แมวช่วงล่างเนี่ยเราใช้ชุดยกของตัว M Sport M Sport ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Option นะครับอ่าฮะครับผมอันนี้คือเรายังสามารถหาได้จากร้านจากพาร์ทนี้ร้านเดียวกันใช่ครับแล้วก็ออปชันนี่ก็เป็นคนไทยเป็นบริษัทคนไทยที่ทำชุดยกครับผมกันชนส่งต่างประเทศเรียกได้ว่ารอบเอเชียเราเนี่ยน่าจะสนใจเราอ่ะถูกต้องใช่ไหมถูกต้องคือภายที่จะเห็นด้านนอกเนี่ยจะเป็นชุดไวบอดี้ก็ดียกเว้นล้องล้อนะที่อาจจะนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้ได้มันได้อารมณ์อเมริกาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยโอเคอย่างที่ผมบอกเอางี้แล้วกันเฉพาะล้อนะพี่ยังไม่รวมยางเท่าไหร่ที่อเมริกาเนี่ยขายอยู่ที่ 2,800 เหรียญ 2,800 เหรียญตอนนั้นก็32บาทก็คูณบาทก็ 60,000-70,000 บาทอ่ะก็โอเคอ่ะยังไม่รวมค่ายังไม่รวมภาษีนำเข้าใช่รวมค่าเรือค่าขนส่งก็ตกประมาณแสนประมาณ150,000-160,000ผมว่าสำหรับล้อ26ผมว่าคนรับได้นะถูกต้องก็โอเคนะก็ตอนเปิดตัวใหม่ๆสีนี้ค่อนข้างแพง 6,000 กว่าเหรียญตอนนั้นเราโอ้โหคงใจคงเกินเอื้อมแล้วล่ะเนาะพอจังหวะที่ช่วงปลายปีอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรืออะไรของทางอเมริกานะที่เป็นร้านคัสตอมออฟเซ็ตที่อเมริกานะครับผมเขาก็ปรับลดราคาขึ้นมาเราก็ให้น้องตั้มเนี่ยจัดการให้น้องตั้มก็รีบสั่งแล้วก็นำเข้ามาให้เลยช่วงล่างนี่มันดูแข็งแรงน่าดูเลยนะใช่ครับผมเบรกเบิกปั๊มเติมอะไรทำใหม่หมดใช่ครับเพื่อให้มันรับกับน้ำหนักล้อที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ยกสูงความที่กว้างขึ้นครับอันนี้ก็คือกระจกนี่คือเป็นชุดของ F150 ใช่ทาง TTN เขาก็นำเข้ามาแล้วก็มาแปลงขาใหญ่สะใจมากเลยใช่แปลงขาฮะให้มันเล็กให้มันเพราะว่าบล็อกมันจะเล็กนิดเดียวมันให้มันใส่ได้แล้วก็ไฟแบบซ้ายขวาใช่ไหมใช่น้องบอสมันจะเป็นเหมือนกระจกซ้ายกระจกขวาเวลาเรากดไฟเลี้ยวมันจะตรงกันข้ามกันเลยของเราขับขวาใช่ไหมเราต้องแปลงที่สำคัญมานี้มันใช้ไม่ได้เลยนะที่สำคัญ
ของนอกเนี่ยมานี่ไม่ใช้ได้เลยนะใช่มันต้องให้โดยเฉพาะฝีมือคนไทยเราเก่งมากผมต้องขอบคุณคนไทยมากๆที่ผมเคยรีวิว E30 อยู่คันนึงถูกครับนั่นแหละเขาเหมือนกับเขาอยากได้อารมณ์แบบนี้แหละแต่ว่าเขาได้กระจกตัวขับซ้ายมาแล้วเขาก็มาให้คนไทยแปลงกระจก M อะไรเงี้ยตรงรุ่นแต่ว่าเขาอยากได้เหลือเกินราคาดีคนไทยก็มาทำให้จนจะปรับวิถีจนได้ผมได้ของแท้มาของแท้จะมีเฉพาะพวงมาลัยซ้ายเพราะว่าเขาผลิตมาสำหรับใส่ M3 อย่างเดียวทีนี้มุมมองมันจะดูไม่ได้ครับพวงมาลัยขวาผมก็เลยคัสตอมของแท้เนี่ยไปให้เขาคัสตอมเป็นคาร์บอนเคปลาร์ขึ้นมาโคตรเฟี้ยวอ่ะเพื่อที่ปรับมุมมองใหม่ให้ใส่ทำกระจกมุมขวาให้ได้คนไทยทำใช่คนไทยทำสุดยอดมากเลยพี่นี่อะไรก็บอกว่าคนไทยเนี่ยคือเขาเก่งนะครับในเรื่องของการแปลงเนี่ยเราอยากได้อะไรก็สามารถจัดการได้ยอดมากครับล้อหลังนี่ยังไงพี่แมวเท่ากันเลยครับล้อหลังก็ขนาด26นะครับรัดด้วยยาง37คูณ13.5 26ครับผมแต่เหมือนเบรกยังเป็นดรัมเบรกอยู่นะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวสำคัญก็จะเป็นตัวหน้าเนาะมากกว่าเนาะซึ่งจริงๆอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนเป็นดิสก็ได้ใช่แต่ว่าคือณตอนนี้พี่แมวว่ามันโอเคใช่มันพี่ว่ามันโอเคละนะครับในเรื่องของครับผมฟีลิ่งในเรื่องของการขับผมว่ามันก็โอเคละไอ้ท่อนี่มันยังไงพี่แมวนี่มันสะใจเลยเนี่ยคือก็อย่างที่บอกว่าเราเสพสไตล์อเมริกันอเมริกันเนาะซึ่งอเมริกันเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เขาใช้ท่อออกมาข้างบนมันเหมือนฟีลรถติดล้ออเมริกันอ่ะใช่เหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมออปติมัสออปติมัสใช่ไหมฟีลนี้เลยจริงๆแล้วผมก็ก็ได้ไอเดียจากออปติมัสด้วยซึ่งออกจริงด้วยออกจริงด้วยครับว้าวว้าวออกจริงด้วยงานนี่งานเอ็กบาร์ด้วยนะใช่ก็ฝีมือคนไทยเหมือนกันก็เก่งมากนี่เลยพี่นะใช่โอ้โหสวยจังเลยอ่ะนี่ไงอย่างบอกกันชนเนี่ยแบรนด์ TT เขา TTN Hyper Sport ครับผมต้องบอกเลยแบรนด์นี้เนี่ยทำงานนี่คุณภาพค่อนข้างดีมากนะครับผมดูงานซึ่งปกติแล้วเป็นที่ชื่อเสียงในกลุ่ม Off Road อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมฮะในผมก็ส่องด้านล่างหน่อยสิได้ครับอืมโอเคโชคก็ของฮอตเด็ดของคนไทยนะของสุรพล 4x4 ครับผมนะครับงานท่อสวยจังเลยจอกเลยนะใช่ถูกต้องสะใจมากเลยน้องบอสเห็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยผู้ผลิตเป็น TTN Hyper Sport แล้วเนี่ยการที่จะเอาชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมาประกบต่อยึดหรือการปรับแต่งให้มันดูสวยงามเนี้ยไม่ใช่ TTN Hyper Sport แต่เป็นล็อบModifyใช่ล็อบ Modify คือนาเต้ของเจ้าของล็อบนั่นเองนะคือล็อบ Modify เนี่ยเขาจะคือพี่เต้เนี่ยแกก็เป็นคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของสไตล์อเมริกันอยู่แล้วล้อใหญ่ๆกล้ามโตๆเนี่ยแกนี่เป็นคนครีเอทโอ้โหผมก็บอกไว้เลยว่าพี่เต้เนี่ยแกเป็นคนครีเอทได้แกจัดทรงให้ผมเป็นได้สไตล์นี้เลยนะคือจัดเข้าตรงนี้ขยับตรงนี้ยืดตรงนู้นยกตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนจัดให้เลยว่าหน้าควรจะยกเท่าไหร่หลังควรจะยกเท่าไหร่นะขาล้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมคุยกับคนที่รู้เรื่องคุยแป๊บเดียวไม่ต้องเสียเวลาถูกต้องครับใช่ไหมใช่บอกเขาแค่เฮ้ยพี่อยากได้รถยกสูงสไตล์อเมริกาล้อใหญ่ๆเนี่ยดูเครื่องยนต์มันหน่อยได้ไหมพี่แมวยินดีเลยครับยินดีเลยมาเลยที่นี่ครับส่องหน่อยพี่แมวได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดฝาโปร่งนะครับจะปีนกันยังไงดีเห็นมองเห็นอยู่ว้าเห็นน้องบอสก็สูงอยู่นะครับเห็นอย่างนี้ไม่ถึง180นะพี่ฮะขาด2เซนถือว่าใส่รองเท้าแล้วก็พอดีถือว่าหล่อสไตล์สูงนี่หรือว่าหล่อสูงชั่วลูกตึกปลอบยอดขุนพลจะทำข้างนอกขนาดนี้ข้างในจะไม่ทำได้ยังไงเนาะครับฝาเครื่องนี่ก็แมทช์กับตัวสีรถเลยอันนี้เครื่องยังไงครับพี่แมวเครื่องจริงๆเครื่องเดิมเลยไม่ได้ทำอะไรนะเครื่องของRanger T6 ซึ่งมันเพียงพออยู่แล้วใช่ครับผมขนาดเครื่อง 2,200 ที่ทำก็มีปรับในเรื่องของ Remap เพื่อเนื่องจากล้อใหญ่ตัวบอดี้มันก็ใหญ่ขึ้นมันก็ต้องใช้พลังเยอะนิดนึงก็เลยไป Remap โดย PA ครับผม PA ลำลูกกาพี่เอลำลูกกาหรือจักเนาะพี่เอลำลูกกาแกก็ทำเรื่องโน้มนะแต่เหมือนงานท่อจะทำมาใหม่นิดหน่อยไหมใช่ใช่กลุ่มท่อนี้ก็จะเป็นของพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟของที่เขาทำท่อเนี่ยพวกทำท่อพวกนี้ทำสีพวกนี้มันจะทำง่ายมันน้ำด้วยครับครับผมขอดูข้างในหน่อยดีกว่าได้เลยไหมได้เลยครับผมเชิญเลยผมขอนั่งฝั่ง passengerนี่ที่พี่แมวบอกว่าที่มันเปิดประตูมันจะออกมาออโตเมติกถูกไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นบันไดของบริษัทไพโอเนียร์นะฮะยี่ห้อ e-board
e-board นี่e-board e-board ก็ของคนไทยเหมือนกันนะคือเป็นคือมันเหมือนมีเซ็นเซอร์หรือเปล่าพี่หมายหมายสมมติถ้าผมปิดมันจะหดกลับที่เดิมไหมใช่ลองปิดเลยโอเคโอเคคือรถยกสูงเนี่ยมันเมื่อขึ้นมันจะลำบากนิดนึงใช่เนี่ยบางทีเรารับสาวๆแล้วเราผู้ชายมันก็ง่ายไงใช่บางทีพวกเราก็น่าจะไม่บางทีแบบไปส่งลูกที่โรงเรียนไอ้ลูกเด็กๆยังตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าปีนไปมันก็ลำบากใช่แม่ไอ้ซักข้างในนี่มันยังไงครับพี่แมวข้างในเนี่ยก็จริงๆไอ้ตัวขอบคุณที่โฆษณาให้ผมก็ดูตลอดครับเปิดรถเราขึ้นรถมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จอเนี้ยก็เอาไว้แบบเราขับรถทางไกลเนาะเอาไว้ดูขอบคุณมากเลยจริงมันเป็นแพชชั่นโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยผมจะชอบดูโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับผมนะช่องนี้ผมดูประจำเลยขอบคุณมากเลยคือผมทำด้วยความสุขเลยนะจริงๆแล้วใช่สิ่งเนี้ยเราชอบไงผมดูรู้เลยว่าคนที่เขาทำช่องเนี้ยรู้สึกว่าเขาชอบในเรื่องรถเราชอบจังเลยแล้วเราชอบไปคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้แปลกๆแล้วบางทีเราก็จะได้อะไรได้พลังบวกกลับมาเยอะเลยอ่ะใช่แต่ส่วนใหญ่ 98% say yes กับผมหมดเลยนะผมรู้สึกโชคดีจังเลยด้วยเจ้าของช่องเขาเป็นคนอัธยาศัยดีด้วยขอบคุณมากครับพี่แมวครับข้างในพี่ทำอะไรบ้างเอ่ยข้างในเหรอก็เดิมทีเนี่ยจอมก็จะเล็กๆตรงนี้นะถ้าใครใช้ T6 ก็จะผมก็เลยมาจัดการนะครับไอ้เจ้านี่สต็อกโรงงานไหมพี่แต่ถ้าเป็นโซนนี้ของโรงงานหมดเลยครับแต่ไอ้จอนี่ไม่อันนี้ไม่คุ้นตาเลยอันนี้เป็นของบริษัทออโตเทคออโตเทคนะออโตไลท์เทคนะครับผมก็อยู่ตรงน่าจะเป็นบางกะปิแฮปปี้แลนด์ครับผมเรียกได้ว่าเขาผลิตไอ้เจ้าฟรอนต์ตัวนี้มาเพื่อสำหรับฟอนต์ด้วยแล้วก็จอด้วยเจ้าฟอร์ดรุ่นนี้เลยใช่เฉพาะเลยเขาสั่งมาแค่10ตัวเองนะตอนนั้นอะถ้าพี่แมวไปติดประมาณ2ปีที่แล้วครับผมสนนราคาอยู่เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้เนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจว่าเขายังทำอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกผมว่าเขาทำมาแค่10ตัวก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่แมวเนี่ยส่ง Facebook ให้ผมแล้วใครสนใจก็ลองเข้าไปลองติดต่อดูไปคุยกันดูแล้วกันนะครับผมครับนอกนั้นก็เรียบเนาะก็แล้วก็เปลี่ยนเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าครับผมนะครับตัวนี้ผมก็ไปเป็นหนังเป็นหนังไปซื้อต่อจากพี่ชื่อพี่โน้ตเดี๋ยวก่อนเราต้องซื้อต่อเลยเหรอพี่ใช่เพราะเรายกออกทั้งหมดเลยเอ้าเหรอใช่หมายถึงจะเบาะตัวนี้นะใช่มันเป็นเบาะของรุ่นอะไรเอ่ยเป็นเบาะของตัวลิมิเต็ดตัวล่าสุดเลยถ้าไอ้คำว่าลิมิเต็ดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีออปชั่นพิเศษใช่มันยังไงเอ่ยมันก็จริงๆครับด้วยความมันด้วยเป็นหนังเนี่ยเราอยากการดูแลเนาะตัวนี้ได้ไหมครับผมนั่งได้ไหมหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยอันด้านหลังด้วยครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะรู้สึกว่ามันห่อหลังใช่รู้สึกว่าถ้าเราเข้าโค้งสัก200น่าจะปลอดภัยกว่าถูกต้องผมรู้สึกว่าขับแล้วมันไม่ใจดีนะแต่อย่าขับถึง200เลยผมไม่ถึงนะครับเต็มล้อเต็มที่ก็100นิดๆไม่ผมว่าขับเร็วคนจะดูไม่ทันรถพี่อ่ะรถพี่มันต้องขับแบบเปิดหน้าต่างแบบเข้าไปในมหาลัยสาวกีดอ่ะครับเหยียบขาเขาใช่ล้อเล่นพี่นะก็มีวัดบูธนิดหน่อยมีวัดบูธหน่อยมีวัดบูธให้ครับผมรู้นิดนึงว่าตอนนี้แบบอะไรมันเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยวงมาลัยก็ตัวเดิมวงมาลัยก็เป็นส่วนของบริษัทออปชั่นฟูลออปชั่นฟูลออปชั่นแอบเล็งเห็นเป็นคาร์บอนไงคาร์บอนสวยๆนิดนึงใช่ใช่เขาก็เอาวงมาลัยเก่าของเรานี่แหละไปหุ้มใหม่แล้วเขาไปดัดได้ลมนะพี่นะได้แหละมันแล้วมันจับแล้วมันดูมีความเป็นเรสซิ่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันเหมาะมือนะมันเหมาะมือมันดูสปอร์ตเราใช้ชีวิตในรถมากข้างนอกอ่ะก็ข้างในขอนิดนึงใช่ถูกต้องนอกนั้นก็ทั่วไปนะพี่เนาะยังเนี่ยของเดิมหมดเลยนะครับใช่นี่ยังไงเนี่ยยังไงถ้าเกิดอยู่ดูข้างนอกแล้วอยู่ที่อเมริกายังไงเข้ามาก็คนไทยแน่นอนนะใช่ครับหลวงพ่อพร้อมเนี่ยถูกต้องด้านหลังมันเป็นอะไรบ้างไหมเอ่ยด้านหลังก็อย่างที่บอกเบาะยกชุดเลยครับผมเป็นเบาะหนังชุดเดียวกันชุดเดียวกันนี่ผมแอบไปเห็นนี่พี่แมวพี่แมวไปคุ้มคาร์บอนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็นี่เซตนี้เลยวันนั้นเราเข้าไปทำพวงมาลัยกับทางทูออปชั่นเขาก็เลยจัดตัวนี้ให้บอกพี่มันต้องได้เพราะพี่เป็นรอยหมดแล้ว
ของเดิมมันจะเป็นเหมือนคล้ายสีสีออกพอนึกออกสีออกโครเมียมเหมือนไอ้เจ้าคาร์บอนเนี้ยมันจะทนกว่าของเดิมไหมนี่ใช้มานานแล้วเนี่ยยังไม่ปีลอยเลยผมยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกับพี่แมวไปทำมาสักเดือนนึงเองรู้สึกมันเงาใสปิ้งอยู่อยู่แล้วเลยน่าจะปีกว่าแล้วนะได้อยู่เนาะได้อยู่ปีกว่าได้อยู่ครับเดี๋ยวผมขอไปส่องกระบะท้ายสักทีสิได้เลยครับผมหลังนี่เรียกว่าผมว่าดึงดูอันนี้ลองดูน้องโบ๊ทลองยกดูเบามากถ้าเป็นเดิมนี่มาจากโรงงานนี่หนักมากเลยเฮ้ยเบากว่าวีโก้อีกอ่ะเราใช้วีโก้นี่อันนี้เราลงเรามีอึดอ่ะถูกในน้ำหนักมันเยอะแล้วมันไม่ได้ลงแบบปึ้งปังเลยนะถูกต้องครับมันมีตัวช่วยที่ทำให้สมูทก็คือตัวนี้คือแต่ตัวทำให้เบาอยู่นี่น้องโบ๊ทดูครับดูยังไงพี่แมนมันมีตัวช่วยพยุงครับผมคือมันเป็นงานคนไทยใช่ใช่ปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้เจ้าฟอร์ดเรนเจอร์เขาจะรู้กันว่าเฮ้ยกระบะท้ายมันหนักใช่ไอ้นี่ก็คือคนไทยก็เลยคิดขึ้นมาใหม่ถูกเฮ้ยอย่างพวกเรายกมันไม่มีประเด็นแต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือสาวๆอย่างเงี้ยยกใช่ใช่เวลาเขาปล่อยลงมาเราก็แบบทีเนี่ยเราปล่อยออกมาแล้วก็ปล่อยได้เลยใช่มันก็ดูใช่มันดูมีอะไรเนาะสมมุติท่านผู้ชมสนใจเขาอยากทำบ้างก็ลองดูผมว่าร้านประดับยนต์น่าจะมีทั่วไปอันนี้ผมไปติดร้านเทนนะร้านเทนคลอง3ตรงนี้ร้านเทนคลอง3แบบ Google ก็เจอใช่ๆคีย์เลยฮะ TEN ร้านเทนเทนงานท่อทำมาที่ไหนดีกว่าร้านท่อทำมาจาก 42/1 พูดเป็นเล่นรถผมE39 อีกคันผมทำที่นั่นเหมือนกันผมยังมีรีวิวร้านเฮียหวกแกอยู่เลยเฮียหวกเราเข้าไปดูแกอธิบายข้อมูลดีๆอ่ะแกโอเคใส่ใจลูกค้าสัก3 EP ที่แล้วผมไปสัมภาษณ์แกมาเฮียหวกผมชอบแกร้านนี้ผมชอบงานแกเพราะว่าผมเห็นว่ามีคนไปทำร้านแกเยอะเรื่องของเรื่องเนี่ยผมได้รีวิวมาหลายคันแล้วมันมีพี่ๆทั้งหมดเพื่อนแกไปทำที่นั่นเยอะผมก็สงสัยทำไมไปทำที่นี่กันจังอ่ะเราก็ลองไปทำลองจะไหนไปทำท่อแล้วเราก็รีวิวมาซะเลยปากทำมา52ปีเนี่ยจิตวิญญาณเรากับเลือดเราคือท่อเสียแล้วผมก็ได้พลังบวกออกมาเยอะเหมือนกันนะคือแกทำมาแกไม่ทำมา2-4-5ปีนะแกทำมาประสบการณ์แกเยอะ50ปีใช่อยู่50ชีวิตคนนึงเลยนะพี่แอลแกอายุตัวนี้ก็น่าจะ65ปีแล้วแม่ผมสภาพนั้นมาแล้วถูกผมไปขอกาแฟแกมาแล้วก็ระหว่างที่ผมรอน้องเขาติดตั้งท่อนะครับก็ผมขอเฮียกาแฟเฮียเขาแก้วนึงนะฮะอเมริกาโน่นะฮะเฮียก็บริการให้นะฮะแกเป็นโรงงานเลยนะใช่ก็เป็นโรงงานแล้วก็แกคัสตอมเองนะครับแกคือศิลปินคนหนึ่งในเรื่องท่อพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้อวยกันแกก็ที่ถึงผมทำคลิปให้แกอวยกันแกขนาดนี้แกก็ไม่ได้คิดท่อผมถูกนะคิดเต็มใช่จริงเพราะว่ามันก็เข้าใจนะเพราะงานมันเป็นงานถ้าเป็นต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกถ้างานมือเนี่ยครับใช่มันจะมีความภาคภูมิใจนะใช่มันมีหนึ่งเดียวใช่ครับพี่แมวลองฟังเสียงท่อแกดูไหมสักหน่อยสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสักหน่อยสักหน่อยเนี่ยดูกระเพาะแกตีกระเพาะให้ดิจัดมาโอ้โหดูกระเพาะลองฟังสักนิดหนึ่งก็สำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นที่ถูกใจสำหรับสายออฟโรดสายยกสูงสายยีราฟได้ไหมใช่ใช่นะก็ในเรื่องราวต่อๆไปในช่องของ SBA ของผมนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้วันนี้ผมและพี่แมวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม